สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เจมส์มาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงถามตอบหรือว่า Q&A กันอีกครั้งนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ห่างหายกันไปประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับผมก็วันนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับ Q&A เหมือนเดิมถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรใครอยากถามคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะพอน้องๆกดไลค์แล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะไปฟังพี่เจตอบคำถามนะครับพี่เจก็ได้ให้ทีมงานของพี่นะครับเลือกมาทั้งหมด15คำถามด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีคำถามอะไรบ้างโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คำถามที่1นะครับผมจากคุณนมแทนบีมนมแทนบีมนะครับผมพี่เจถอดเหล็กดัดฟันตอนไหนครับคือตอนนี้ผมถอดแล้วนะฮะดูฟันที่ถอดแล้วแต่ว่ายังใส่รีเทนเนอร์อยู่คือผมจะปกติวันเวลาตอนเนี้ยผมจะไม่ใส่แต่ผมจะใส่ช่วงตอนนอนนะรีเทนเนอร์ก็ถอดเหล็กตอนไหนแล้วประมาณน่าจะเกือบ2เดือนแล้วนะฮะที่ผมถอดเหล็กไปครับผมตอบแค่นี้นะถามแค่นี้ตอบแค่นี้แล้วกันคำถามข้อที่2จากคุณมิสเตอร์ไกโตะ04นะฮะ Q&A พี่ปื้ม VR Soul รู้จักกับพี่เจได้ยังไงตอบไม่งั้นจะคำถามจะตามติดชีวิตพี่รู้จักพี่ปื้มได้ยังไงคือตอนนั้นน่ะตอนที่ผมรู้จักกับพี่ปื้มเนี่ยตอนนั้นเป็นงาน YouTube Submit 2016ใช่ไหมไม่ใช่2016 2017นะฮะ2017คือปีที่แล้วนะฮะก็งานจัดที่ออสเตรเลียตอนนั้นก็คือผมอ่ะไม่เคยคุยกับพี่ปื้มมาก่อนแต่ว่าพองานนั้นเนี่ยทำให้เรา2คนได้แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนนะฮะก็เลยแบบรู้จักกันมาเลยนะครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยก็แบบมีไปแจมในคลิปของพี่ปื้มค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็นั่นแหละคืองาน YouTube Summit 2017ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมได้อัพลง channel ผมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพี่ปื้มเนี่ยเหมือนเขาจะอัพอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีผมในวิดีโอเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมโอเคคำถามข้อต่อไปนะคำถามข้อที่3ใช่ไหมเนี่ยทำไมคำถามข้อนี้มันยาวจังวะเนี่ยจากคุณความฝันของพวกเราคือนักบอล นะครับผม Q&A ถ้ามิวสิกเชอร์ปรางคุณไข่ปันและโมบายมาอยากเป็นแฟนกับอาจารย์อาจารย์จะเลือกใครเพราะอะไรเดี๋ยวนะคำถามมันยาวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตอบทีละข้อทีละข้อไปนะครับผมให้เลือกใครเหรอมาเป็นแฟนกับอาจารย์เหรอเลือกใครวะเนี่ยเลือกยากจังเลือกใครเลือกใครดีเนี่ยเอาเป็นคุณเชปางแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบโตแล้วแบบดูมีความคิดดีนะฮะน้องโมบายพี่ว่ายังเด็กไปนะฮะน่าจะแบบทะเลาะกันบ่อยอย่างงั้นเอาคุณเชปางดีกว่านะครับผม เปลี่ยนใจกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอต่อไปนะฮะขอถามอีกคำถามขออีกคำถามพี่เจเคยดูหำตัวเองตอนอาบน้ำไหมใครมันก็ต้องเคยหรือเปล่านะต่อให้ไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงก็เคยน่าจะเคยก้มดูตรงนั้นของตัวเองนะครับก็โอ้ปวดหัวเลยคำถามอะไรเนี่ยขอถามขออีกคำถามเดียวพี่เจตอนเด็กตอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วนั่งอยู่จนปวดขี้แล้วพี่ปวดขี้จนตดดังมากๆเคยมีไหมเพราะอะไร What? เคยตดดังมากๆอ่ะไม่เคยครับผมจริงๆคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีมารยาทมากแบบเวลาอยู่ข้างนอกเวลาปวดตดปวดขี้อะไรพวกนี้คือผมจะไม่ตดนะฮะผมรู้สึกว่ามันน่าอายยังไงไม่รู้อ่ะก็ตอบแล้วนะคือน้องคนนี้ถามมาหลายคำถามมากในคำถามเดียวนะครับไปข้ามไปคำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่4นะครับผมจากคุณสัสธรนะฮะก็ Q&A พี่เจเคยเจอผีตัวเป็นๆไหมเคยเจอผีตัวเป็นๆไหมไม่เคยครับผมไม่เคยเห็นแต่ผีที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะผีที่อยู่ในหนังอยู่ในละครในซีรีส์อะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวเป็นๆนี่ไม่เคยเห็นนะครับผมและผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีด้วยนะฮะต่อไปคำถามข้อที่5นะครับผม Q&A มียา3ตัว1มองทะลุ2วิ่งเร็ว3เอวเร็วกว่า 4G อาจารย์จะเลือกยาอะไรมองทะลุวิ่งเร็วเอวเร็วกว่า 4G อ่ะข้อที่1เนี่ยมองทะลุมันแค่มองทะลุเฉยๆมันไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นนะครับผมข้อที่2เนี่ยวิ่งเร็วเนี่ยเราสามารถเข้าถึงเนื้อถึงตัวได้น่าสนใจข้อ3เอวเร็วกว่า 4G 4G ประเทศเรามันเร็วเหรอวะเอวเร็วกว่า 4G ผมยังมองไม่เห็นประโยชน์ของมันเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาข้อ2แล้วกันวิ่งเร็วแล้วกันนะฮะจะได้ไปวิ่งราวชาวบ้านวิ่งเร็วแล้วกันนะครับผมคำถามข้อต่อไปนะครับคำถามข้อที่6จากคุณ VHP Channel นะครับผม Q&A ตอนที่พี่เจยัง14ขวบพี่เจจีบสาวยังไงครับ14ขวบตอนนั้นยังจีบสาวไม่เป็น
คือช่วงอายุ14เนี่ยช่วงมัธยมเนี่ยผมไม่เคยมีแฟนนะฮะผมไม่เคยจีบสาวมาก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรจะจีบอะไรยังไงนะฮะไปไม่ใช่พี่เสกนะจะได้14อีกครั้งคำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่7นะครับผมจากคุณ Benz Gamer 5555 Q&A จานเจในบ้านจานเจอะไรแพงที่สุดในบ้านผมจะได้รู้ว่าควรปล้นอะไรดีแพงที่สุดในบ้านเหรอน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ย What? เครื่องที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยเครื่องเนี้ยก็รวมๆแล้วประมาณแสนกว่านะฮะ wow. ถ้ามันจะแพงที่สุดละถ้าเกิดเอาคอมเครื่องนี้ไปคือผมเนี่ยแบบหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเลยนะครับคำถามข้อที่8นะครับผมจากคุณเบิร์ด14493 TV นะครับ Q&A ถ้าพี่เจมีคนติดตาม10ล้านคนพี่เจจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับ10ล้านคนเหรออย่างแรกนี่พี่จะถอดเสื้อเต้นหน้าหมู่บ้านผมจะไปเต้นหน้าสยามกลางสยามเลยผมจะเต้นเลยนะฮะ10ล้านแต่ชาตินี่คงไม่ถึงหรอกนะผมคิดว่าคงไม่ถึงหรอกนะฮะแต่ว่ามันต้องมีสักวันแต่จะทำดีเหรอวะเอาให้ถึงตอนนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะ คำถามข้อที่9นะครับจากคุณ Music Love E Q&A ถ้าพี่เจมีไฟฉายย่อส่วนและไฟฉายขยายส่วนพี่เจจะย่อส่วนไหนและขยายส่วนไหนในร่างกายครับถ้าย่อส่วนใช่มั้ยคงจะย่อตรงเนี้ยเพราะพี่คิดว่ามันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปพี่ไม่โอเคพี่หมายถึงแบบแขนไงมือพี่มันใหญ่เกินไปนะแบบเมื่อกี้มือวางอยู่ตรงนี้มองมือมันใหญ่เกินไปเราแบบจะย่อให้มันเล็กลงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีขยายส่วนใช่ไหมจะขยายตรงไหนขยายตรงไหนอะมันไม่มีอะไรที่ต้องขยายแล้วอะคือมันใหญ่หมดเลย เล่นเองตอบเองนะปวดหัวเลยมันไม่มีอะไรต้องขยายแล้วมันใหญ่หมดทุกส่วนแล้วนะครับคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่10จากคุณ Exercise นะฮะ Q&A ระหว่างพี่ซอฟกับพี่จูนี่ถ้าพี่เลือกได้พี่จะเลือกใครต้องตอบด้วยคำถามอะไรเนี่ยระหว่างพี่ซอฟกับพี่จูนี่ถ้าพี่เลือกได้พี่เจจะเลือกใครอ่ะไม่มีตัวเลือกที่มากกว่านี้อ่ะพี่ซอฟกับพี่จูนี่อ่ะผมเลือกไม่ได้ป่ะผมเลือกไม่ได้ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ปวดร้าวต้องตอบใช่ไหมต้องตอบให้ได้ใช่ไหมเลือกใครดีวะเนี่ยเลือกจูนี่แล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้แบบฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวคุยกับเขาโอ้ยคือจริงๆไม่อยากตอบเลยแต่แบบคำถามมันมาอย่างเงี้ยแล้วมันต้องตอบไงคือแบบมันขาดใจผมมากเลยอ่ะจริงๆผมอยากจะตอบคนอื่นได้ซ้ำนะครับผมโอเคไปข้อที่11นะครับ Q&A พี่เจลองมัดผมจุกแบบพี่เต๋าหน่อยครับไม่เอาถ้าผมมัดหัวผมมันจะเถิกอ่ะไม่เอาไม่อยากมัดอ่ะเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวมัดให้ดูมัดดีป่าววะไม่มียางอ่ะปกติผมจะมียางวางไว้แถวหน้าคอมแบบเอาไว้มัดตอนที่แบบเล่นเกมอะไรพวกนี้นะเต่ามันเอายางไปไหนไม่รู้ไงก็เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันถามมาอีกนะคำถามนี้เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันคำถามข้อที่12นะครับจากคุณสุภาสุตาคำถามข้อนี้ยาวมากเลยแป๊บนึงนะ Q&A พี่เจเคยมีคนทักว่าเหมือนดาราคนไหนไหมเพราะความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าพี่เจหน้าเหมือนคิววงฟลัวมากคือถ้าเกิดพี่เจตัดสกินเฮดคือน้องชายของพี่คิวเลยครับดาราคนไหนอ่ะจริงๆมีนะบางคนชอบทักผิดบ่อยๆว่าแบบมาริโอณเดชคุกิมิยะนะครับคือแบบทักผิดอ่ะคือเวลาไปเดินสยามนี่ผมแบบพยายามต้องหาแมสมาปิดปากเอาไว้แบบคนมันจะเข้าใจผิดกันคือผมไม่อยากให้มันมีโมเมนต์แบบนี้เลยอ่ะนะคือคนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะฮะบางทีเดินไปก็เอ๊ะโทนี่ลากแก่นหรือเปล่าโทนี่ลากแก่นหรือเปล่า What? พี่ก็บอกไม่ใช่แต่แบบสูสีอยู่คือผมพยายามแก้ตัวแทนเขานะแบบผมไม่อยากให้เขาแบบมาเกือกกลัวคนอย่างผมไงนะครับไม่ใช่หรอกจริงๆแม่งคนแม่งทักว่าเปิ้ลนาคอน ไปคำถามข้อที่13นะครับผมจากคุณกาแล็กซี่พี่เจจะเห็นหน้าจริงๆของพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์มั้ยครับแล้วคนกดไลค์เป็นร้อยเลยนะเคยเห็นหน้าจริงครับเอกบอกครับคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่14ครับผมชื่อนี้คิดตั้งนานอ้าวน้องคนนี้นี่เห็นมาคอมเมนต์คลิปพี่บ่อยมากนะฮะจากคุณชื่อนี้คิดตั้งนาน Q&A อยากให้พี่เจอยากพี่เต๋าเต้นให้ดูหน่อยครับเต๋าไม่อยู่ไงคือผมอยู่คนเดียวคือเร็วๆนี้เนี่ยพี่แป้งท้าผมมาใช่ไหมที่เต้นฟ้าผ่าเปี้ยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะทำคลิปแยกให้ดูเลยนะครับผมใครที่อยากเห็นพี่เจกับพี่เต๋าเต้นก็กดไลค์ไว้รอเลยผมบอกเลยว่าสเต็ปผมเนี่ยไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่15นั่นเองนะครับผมจากคุณคนรักโซนิกประเทศไทย Q&A พี่เจเคยฝันร้ายสุดๆไหมตอบผมด้วยที่ไม่ตอบผมเลย
เคยฝันร้ายสุดๆไหมผมขอสารภาพว่าเคยครับผมตอนไหนครับตอนที่ผมเรียนจบมาเนี่ยแหละตอนที่ผมเรียนจบออกมาเนี่ยแหละคือมันเป็นวันธรรมดาที่แบบผมนอนอยู่บนเตียงแล้วผมตื่นขึ้นมาตอนนั้นผมฝันผมจำได้เลยว่าผมฝันว่าผมเนี่ยกลับไปเรียนมหาลัยอีกครั้งแล้วช่วงที่ผมเรียนตอนนั้นน่ะคือช่วงฝึกสอนนะฮะที่ต้องเจอกับเด็กๆตอนเช้า 8:00 น.ทุกวันนั่นแหละคือฝันร้ายของผมตื่นมาได้แบบผมอยากจะนอนร้องไห้อ่ะแบบพอตื่นมาแล้วแบบพระเจ้าขอบคุณที่มันขอบคุณนะที่นี่มันคือความฝันพอตื่นเช้ามาได้แบบขอบคุณนะครับที่มันคือความฝันที่มันไม่ใช่ความจริงโอเคครับผมก็ตอบไปแล้วนะฮะทั้งหมด15คำถามด้วยกันนะครับผมใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยกดไลค์ก่อนกดไลค์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแล้วผมจะให้ทีมงานของผมเนี่ยเลือกมา15คำถามแล้วก็มาตอบกันแบบนี้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย